เหตุระเบิดที่ตลาดสดใจกลางเมืองยะลาตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาตรการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยและก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับจากกรณีเกิดเหตุการลอบวางระเบิดด้วยจักรยานยนต์ในตลาดพิมลชัยในเขตเทศบาลนครยะลาก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ3คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากนายดำรงดีสกูลในอำเภอเบตงก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้ามากยิ่งขึ้นครับและก็เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบรถทุกชนิดที่ต้องสงสัยที่ถูกนำมาจอดทิ้งไว้ผิดสังเกตเพื่อป้องกันการเกิดเหตุลอบวางระเบิดขณะที่พันตำรวจเอกสุชาติสะอิบผู้กำกับการสภ.เบตงก็ได้มีการแจ้งให้ชุดปฏิบัติการทุกจุดนะครับตรวจด่านชุดคุ้มครองตำบลตชด.44และหน่วยงานตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเบตงให้เพิ่มความเข้มงวดนะครับในการตั้งด่านตรวจคนรถจักรยานยนต์ที่ถูกชิงทรัพย์ไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นรถ Honda Wave สีแดงดำด้านนางสว่างนภานรสิงห์1ใน18คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในตลาดพิมลชัยกลางเมืองยะลาก็ระบุว่าครั้งนี้นะครับเป็นเหตุที่น่ากลัวที่สุดครับต่างจากที่เคยถูกคาร์บอมที่หน้าบ้านเมื่อปี2555ความกลัวนะครับทำให้เธอถึงกับไม่อยากออกนอกบ้านและก็ยังคิดอีกว่าจะไม่ขออยู่ที่ยะลาอีกแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามรายงานทางด้านของผู้บาดเจ็บคนหนึ่งที่บอกว่าถูกสะเก็ดระเบิดในที่ขาก็เล่าให้ฟังว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยคันหนึ่งคือว่าเป็นชายนะฮะขี่มาแล้วก็มาจอดที่หน้าแผงขายหมูปรากฏว่าทางด้านเจ้าของแผงขายหมูเนี่ยก็เห็นว่าจอดแล้วและบอกว่าให้ช่วยเคลื่อนรถไปหน่อยปรากฏว่าไม่ทันไรฮะคือว่าชายคนนี้เดินออกไปอย่างรวดเร็วไม่นานครับก็เลยเกิดเหตุคาร์บอมหรือว่ารถจักรยานยนต์บอมเนี่ยเกิดขึ้นมาทำให้เจ้าของร้านขายหมูเนี่ยฮะเสียชีวิตทันทีเลยนะครับ